สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารเครือเนชั่นแล้วก็ฐานเศรษฐกิจในวันนี้จริงๆท่านกรรมการผู้บริการใหญ่ท่านได้นำเสนอไปในรายละเอียดแล้วก็เป้าหมายสู่ Net Zero เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับนี้ผมก็อยากจะมาเสริมที่ท่านได้ชมในรีทัศน์เนี่ยอีกสักเล็กน้อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผมอยากจะใช้คำว่ามันเป็นตัวไดรเวอร์ในการที่จะผลักดันให้เราเนี่ยมุ่งไปสู่การบินหรือธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งล้อมที่ยั่งยืนนะครับจริงๆผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เป็นผู้ที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในปัจจุบันของ AOT แล้วนะครับผมอยากจะให้ตัวเลขที่พอจะทำให้ท่านเห็นภาพสักนิดหนึ่งนะว่าธุรกิจเรามันมีขนาดที่เรารับผิดชอบขนาดไหนในทุกนาทีเนี่ยนะครับจะมีเครื่องบินขึ้นหรือลงในสนามบินของเราเนี่ยประมาณ4ไฟลท์นะนั่นหมายความว่าในไม่กี่วินาทีเนี่ยก็จะต้องมีคนขึ้นลงดังนั้นในทุกนาทีเนี่ยจะมีคนมากกว่า500คนนะที่ต้องผ่านประตูแล้วปีที่ก่อนโควิดเนี่ยนะฮะจะมีจำนวนผู้โดยสารเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ140คน140ล้านคนนะครับทั่วประเทศนั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยประมาณนะเอาคนทั้งประเทศไทยเนี่ยมาต่อแถวเข้าคิวเดินผ่านประตูเกตของสนามบินเนี่ยสองรอบนะทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมาเดินผ่านประตูของ AOT แล้วก็ AOT เนี่ยเรามองตัวเราเองว่าเราเป็นโซ่ข้อแรกของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งอยากจะย้ำว่ามันเป็นแบ็คโบนหรือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะในช่วง 10-20 ปีหลังมาเนี่ยที่เราเห็นว่าเรามีวิกฤตเศรษฐกิจมากมายแต่กลไกในเรื่องของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นตัวค้ำยันแล้ว AOT เนี่ยเราเป็นเปรียบเสมือนโซ่ข้อแรกที่จะ นำคนเข้ามาแล้วก็นำคนกลับออกไปสิ่งต่างๆที่เป็น value ของสังคมไทยหรือของประเทศไทยเนี่ยมันมารวมอยู่ในสนามบินเราด้วยนะครับแล้วในเรื่องของพลังงานเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้านะที่เป็นของ Dcap เนี่ยนะแล้วเราใช้พลังงานเนี่ยพอๆกับจังหวัดในต่างจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดเลยนะท่านรู้ไหมในทุกเดือนในทุกวันเนี่ยเพราะนั้นมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้สนามบินที่ท่านไปใช้บริการเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่นี้ผมขึ้นต้นสไลด์ที่จะมาแชร์กันในวันนี้เนี่ยด้วยภาพนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นตัวไดรเวอร์หรือเป็นตัวขับเคลื่อนหรือตัวผลักดันให้เราเนี่ยมุ่งไปสู่การบินที่บอกว่าเป็น Net Zero เนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับที่บอกว่า Achieve to Net Zero คำว่า Net Zero เราอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นคาร์บอนใช่ไหมครับแต่ใน AOT เนี่ยเรามองว่าเรื่องของ Net Zero เนี่ยมันยังมีอีก2มันมีทั้งหมด3เรื่องที่เราจะพิจารณาแล้วให้ความสำคัญอย่างแรกแน่นอนฮะ Net Zero Carbonเราพูดกันถึงเรื่อง decarbonize ธุรกิจของเราจะไปสู่ net zero carbon ได้อย่างไรนะผมคิดว่าหลายท่านหลายองค์กรในนี้คงจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือการทำ carbon footprint นะฮะเรา LT เนี่ยเราทำ carbon footprint ของท่าอากาศยานเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับเราก็พบว่าประมาณในสโคป1และสโคป2เนี่ยประมาณ 98-99% เนี่ยมาจากการใช้พลังงานเพราะเราเป็นประเทศเมืองร้อนใช่ไหมเราต้องมีระบบปรับอากาศซึ่งเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้านี่เยอะมากพอเราทราบคาร์บอนฟุตพริ้นของเราแล้วเนี่ยเราก็มีเป้าหมายมีทาร์เก็ตในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราพยายามลดและเราก็ยังโดนอะไรอ่ะทางเรกูเลเตอร์หรือทางสหประชาชาติเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้เราเนี่ยต้องลดลงไปสู่ Net Zero ให้ได้เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนนะฮะคาร์บอนนิวทรัลซึ่งแน่นอนก็ต้องพูดถึงเรื่องการออฟเซตการไปซื้อคาร์บอนเครดิตแล้วก็ยังต้องพยายามต่อไปนะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องพูดแล้วคิดกันถึงอย่างเช่นเมื่อสักครู่ทาง AS ก็บอกว่าหรือทาง Grab ก็บอกว่าเราจะต้องมีคาร์บอนแคปเจอร์อะไรต่างๆซึ่งต้องทำในกระบวนการเรื่องคาร์บอนแมเนจเมนต์อย่างเดียวเนี่ยต้องยังมีหลายสิ่งที่ท้าทายที่เรารออยู่อีกมากมายนะครับแต่ณวันนี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างยากแล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับกรีนวอชชิ่งหรือเปล่าพูดกันไปแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับผมแต่เราก็ต้องเชื่อก่อนว่า
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำแล้วใน AOT เรานอกจากมองในเรื่องของการไปสู่ Net Zero Carbon แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายท่านก็อาจจะพอจะทราบที่เราต้องทำร่วมกันก็คือว่าเราต้องทำด้วยก็คือว่าโดยคู่ขนานไปเนี่ยก็คือ Adaptation to Global Climate Change เราคงจะเคยยังจำภาพที่ดอนเมืองน้ำท่วมได้ใช่ไหมครับแล้วก็น้ำท่วมกรุงเทพในปี54เนี่ยเรื่องของadaptation to global climate change เนี่ยเราคิดกันมาจริงๆแล้วย้อนไปตั้งแต่ก่อนสร้างสุนภูมิเนี่ยเรามีเขื่อนดินรอบๆสุนภูมิเนี่ยประมาณ23กิโลเมตรที่ความยาวเนี่ยที่เราไปปั่นจักรยานเราจะเห็นอันนั้นน่ะก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเราต้องทำมากกว่านั้นก็คือระบบ warning ระบบเตือนภัยให้เราประเมินได้ว่าเรามีการพยากรณ์อากาศเรารู้ล่วงหน้าอย่างเช่นทุกวันนี้น้ำจากเขื่อนแม่งัดเขื่อนอะไรกำลังจะปล่อยออกมาเนี่ยเรามีการประกาศล่วงหน้าอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เราต้องมีระบบเป็น protection เป็น flood protection หรือ prevention และสุดท้ายก็เป็นแผนฟื้นฟูธุรกิจของเราก็คือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนะงั้นจะเห็นว่า Net Zero ก็ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายแต่ว่าที่อยากจะแชร์ในวันนี้นะก็จะมีอีก2 zeroนะครับ Net Zero ก็คือ Zero Waste Zero Waste เนี่ยก็คือการที่จะไม่ให้มีขยะเกิดขึ้นนั่นเองเวลาเมื่อตอนรับประทานอาหารกลางวันนี่ผมได้คุยกับท่านผู้บริหารสื่อหลายท่านเอ๊ะทำยังไงเราต้องคิดไปมากกว่าที่ว่าเราจะออกแบบถังขยะยังไงให้มันดูน่าใช้แล้วก็แบ่งสีให้มันชัดแล้วก็แยกขยะจริงๆสิ่งที่เราคิดไปนี่นะฮะก็คือว่าเหมือนเราในสนามบินเรามีหลอดไฟเต็มไปหมดเนี่ยนะครับในห้อง ในห้องเนี่ยในโรงแรมนี่มีหลอดไฟเต็มไปหมดในรูปแบบเดิมก็คือเราต้องซื้อหลอดไฟเราต้องสั่งซื้อเรามาสแปร์ไว้เพราะว่าต้องพร้อมใช้ทันทีที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ขออภัยมันก็จะกลายเป็นขยะอันตรายต้องถูกจัดเก็บถูกนำไปทิ้งแล้วยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะเพราะในสนามบินเราก็จะมีร้านอาหารมีธุรกิจมากมายในแต่ละวันมันก็จะมีขยะเกิดขึ้นอันนี้เรื่องแสงไฟเรื่องหลอดไฟเนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่ได้ซื้อหลอดไฟแต่เราจะซื้อแสงสว่างเพราะนั้นต้องเปลี่ยน TOR เปลี่ยนสเปคในการจัดซื้อใหม่มันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่าเราจะซื้อแสงสว่างเพราะนั้นซัพพลายเออร์คุณก็ต้องไปออกแบบซัพพลายเชนของคุณใหม่สิ่งที่คุณจะซัพพลายเราไม่ใช่หลอดไฟแต่จะเป็นแสงสว่างเรื่องอื่นก็เหมือนกันร้านรองอาหารที่อยู่ในสนามบินคุณก็ต้องไปจัดการในซัพพลายเชนของคุณคุณจะเสิร์ฟเฉพาะอาหารแต่ไม่มีเวสที่จะทิ้งเอาไว้แต่ถ้ายังไม่พร้อมให้เรารับบริการเนี่ยเราก็จะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จอะไรก็ว่าไปนะนั่นเป็นเรื่องZero Waste จริงมีน้องๆจาก AAS นะได้มาคุยกับผมด้วยเรื่องของE-Waste เนี่ยเรื่องซิมการ์ดที่ผู้โดยสารลงจากเครื่องแล้วมาซื้อซิมในประเทศไทยเพื่อใช้เน็ตเนี่ยผมทางน้องทาง AAS มาชวนจะขอให้มาติดตั้งที่รับขยะที่เป็นซิมการ์ดหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมบอกโฟกัสไปที่ซิมการ์ดสิ AAS เป็นผู้ให้บริการเนี่ยทันทีที่เขาลงจากเครื่องแล้วเขาซื้อซิมของคุณไปเนี่ยนะแล้วเขาก็ไป enjoy ในประเทศไทยมีความสุขแล้ววันที่คุณจะกลับเนี่ยซิมเนี่ยหมดอายุละไม่ได้ใช้ละคุณทิ้งเอาไว้คุณจะไม่ทิ้งภาระในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในประเทศไทยเลยผมก็ชวนน้องทาง AS นะบอกว่ามาทำแคมเปญนี้กับ AOT ก็ได้เพราะเราเนี่ยเป็นโซ่ข้อแรกและเป็นจุดสุดท้ายเป็นเหมือนเกตเวย์เนี่ยเพราะผู้โดยสารมาใช้ซิมแล้วก่อนกลับไปฝากกลับเอาไว้นี่คือคุณไม่ได้ทิ้งภาระในเรื่องของ e-waste ไว้ให้เมืองไทยเลยเป็นการท่องเที่ยวที่คลีนมากเพราะผมเชื่อว่าเราก็น่าจะคุยในรายละเอียดกันเรื่องของ water zero water เนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะทำไมต้องมีเรื่องนี้เชื่อไหมในทุกๆหน้าแล้งนะฮะในฤดูแล้งหน้าร้อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขาดน้ำขาดแคลนน้ำแม้ในกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องประปามันเค็มการประปาการชลประทานกรมชลประทานต้องพยายามเอาน้ำเนี่ยมาให้ในสนามบินเราใช้เพราะฉะนั้นรอบๆสนามบินเนี่ยที่เราไปปั่นจักรยานเราจะเห็นว่ามีทะเลสาบรอบๆนะมีน้ำอยู่7ล้านคิวนะครับ
เราสามารถที่จะมาใช้ได้แต่มันยังมีข้อสิ่งท้าทายอยู่เยอะนะฮะก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้หมดซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามในทางวิศวกรรมแล้วก็เราก็ต้องแน่นอนเราไม่ปล่อยน้ำออกไปด้วยนะให้มันบาลานซ์กันให้ได้นั่นก็คือในเรื่องของการ achieve net zero เนี่ยเรามองให้มันครอบคลุมทั้งคาร์บอนเรื่องแล้วก็น้ำแล้วก็ขยะนะครับก็ขออนุญาตไปเรื่องที่สองเพราะเวลาก็เหลือน้อยลงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยโครงสร้างทางประชากรเนี่ยมันจะมีผลต่อธุรกิจหรืออีโคซิสเต็มของท่าอากาศยานอย่างมากนะมาเงียบๆแต่มีผลรุนแรงมากมันไม่ได้มีผลเฉพาะตัวจำนวนผู้โดยสารนะทั้งเอเชียแปซิฟิกประเทศไทยเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราอาจจะยังมีโกรธหรือการเติบโตในเรื่องของทราฟฟิกและจำนวนผู้โดยสารเนี่ยไปอีกระยะหนึ่งระยะนานพอสมควรแต่ในยุโรปในตะวันตกในอเมริกาแล้วเนี่ยหลายๆสนามบินที่เป็นสนามบินขนาดใหญ่เนี่ยมันถึงจุดค่อนข้างจะอิ่มตัวละนะครับในเรื่องมันมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรนี่แหละเรื่องของจำนวนแต่นี้ไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวผู้โดยสารหรือคนในยุคใหม่เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่พฤติกรรมไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปหมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราออกแบบสนามบินเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายมันไม่ได้เป็นเรื่องของตึกไม่ได้เรื่องของอาคารอะไรให้มันสวยงามละมันเป็นเรื่องของ Airport Experience เราจะทำยังไงเราจะออกแบบยังไงให้มันตรงกับความต้องการคัสตอมไมซ์ให้มันเหมาะแต่แน่นอนเราไม่สามารถคัสตอมไมซ์เฉพาะรายบุคคลได้มากแต่ว่าเป็นกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเราจะดีไซน์ตัว Airport Experience ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมอีกนะครับเราทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Airport System ทั้งระบบเลยอีกไม่กี่ปีเนี่ยท่านเข้าไปสนามบินท่านอาจจะเห็นเคาน์เตอร์เช็คอินน้อยลงท่านจะพูดกับเจ้าหน้าที่น้อยลงท่านจะเริ่มเห็นมีกล้องมาเป็น biometric scan ละนะครับเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของ multimodal airport ไม่ได้ stand alone นะมันจะต้องมี connectivity มี accessibility การเชื่อมโยงไม่ใช่เฉพาะทางด้านกายภาพอย่างเดียวแต่ต่อไปมันจะต้องเหมือนเรื่องตั๋วเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันไปหมดนะ อย่างภูเก็ตเราจะทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตใหม่เนี่ยจะมีเฟอร์รี่ด้วยไปเกาะพีพีไปป่าตองไปรอบๆเกาะภูเก็ตได้มีซีเพลนได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลานิดเดียวแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องความยั่งยืนเนี่ยก็อาจจะได้ยินกันว่ากรีนแอร์พอร์ตหรือว่ากรีนอะไรต่างๆแต่จริงๆถ้าจะไปถึงความยั่งยืนเนี่ยมันต้องไปไกลกว่านั้น further beyond green ละมันจะต้องทำมากกว่านั้นต้องมีคอมมิตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมภิบาลด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องทำเหล่านี้ควบคู่กันไปเพราะเราเป็น global citizen อ่ะเราไม่สามารถจะ อยู่คนเดียวต่อไปได้นะก็จริงๆแล้วผมคิดว่าด้วยเวลาจำกัดเนี่ยผมก็คิดว่าอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะมาแชร์ให้กับพวกท่านนอกเหนือจากแผนพัฒนาที่ท่านกรรมการผู้บริหารใหญ่ท่านได้นำเสนอในวิดีทัศน์แล้วนะนี่คือแนวคิดของเรานะครับที่เราจะต้องพยายามต่อไปหลายๆเรื่องเนี่ยนะเป็นเรื่องที่อาจจะเห็นภาพปรากฏแล้วนะอย่างเช่นเรื่องของ Airport System ที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรเนี่ยขนาดใหญ่ไม่ใช่ว่าจะดีต่อไปแล้วเราจะเห็นตัวอย่างเช่นเครื่องบิน Airbus A380 ยุติสายการผลิตไปแล้วหลายๆสายการบินก็กล่าวนั่นหมายความว่าความใหญ่เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์อีกต่อไปละแต่สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของ efficiency เรื่องของสมรรถนะเรื่องของขนาดที่มันเหมาะสมเรามีปัญหามากในเรื่องของในช่วงโควิดเนี่ยเพราะเราออกแบบสนามบินมาเมื่อ30ปีที่แล้วเราต้องการสนามบินขนาดใหญ่ที่ให้ผู้โดยสารเนี่ยเป็น seamless travel แต่ปรากฏว่าในช่วงโควิดเนี่ยผู้โดยสารเราเหลือไม่ถึง 5%แต่พลังงานเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเราลดลงไปยังเหลืออยู่ 70% ดังนั้นในเรื่องของ flexibility ในการออกแบบ
ในขั้นต่อไปเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงแล้วก็ luxury and efficiency ก็ต้องไปด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตที่จะจบไว้เท่านี้เพราะว่าหมดเวลาพอดีขอขอบคุณทุกท่านครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ